วานชินแล้วกับการใช้ชีวิตในกรุงใหญ่น้องขวัญสาวสวยแห่งเมืองสุพรรณปรับตัวใช้ชีวิตในกรุงใหญ่ได้ดีมากๆแทบจะไม่ต้องมีอะไรกังวลแล้วนะครับตอนนี้น้องขวัญโตขึ้นมาเป็นสาวเต็มตัวแล้วบ้านหลังใหญ่ของน้องขวัญกับกิจกรรมที่พี่ๆทำให้ไว้ในกรงไม่มีคำว่าเหงาพื้นที่สำหรับปีนป่ายมีลานกว้างให้นอนหรือวิ่งเล่นมีสระน้ำให้หนูเล่นคลายร้อนชีวิตเสือขวัญกับกรงใหญ่บอกเลยครับว่าดีมากๆคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาทำเพื่อน้องขวัญเลยจริงเพื่อนๆพี่ๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่าพี่ๆยังเข้าไปดูแลในกรงได้ไหมตอนนี้ยังทำได้นะครับแต่ว่าต้องขังน้องขวัญแยกไว้นะครับจะทำงานแบบตรงๆเนี่ยถ้าปล่อยขวัญอิสระแบบเดิมเนี่ยมันอันตรายครับปัจจุบันเนี่ยน้องขวัญเป็นเสือที่มีรูปร่างใหญ่ขึ้นมากแล้วนะครับถ้าเขาอยากวิ่งเล่นหรือกระโดดเนี่ยพี่เลี้ยงก็จะเกิดอันตรายขึ้นครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนพ่อสอนไว้ถ้าถามว่าน้องขวัญจำชื่อตัวเองได้ไหมเขาจำได้ครับเพราะพี่เลี้ยงเขาเรียกหาแล้วก็นั่งเฝ้าดูแลอยู่ตลอดนะครับพวกคนเรามีความทรงจำดีๆต่อกันแค่เรื่องราวของการดูแลเปลี่ยนไปแค่นั้นเองถึงจะอยู่แยกกันแต่ความสัมพันธ์นั้นก็ยังคงอยู่นะครับเอาล่ะดูขวัญกันให้เต็มอิ่มเลยนะครับมาเร็วThank you.
ำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่นี่อีกครั้งแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวของยายหนูธันวาที่เราคนไทยทั้งประเทศกำลังลุ้นกันทุกวินาทีให้ยายหนูธันวาออกมาวิ่งเล่นตามวัยของเขาสักทีเพื่อนๆพี่ๆสามารถร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ได้นะครับด้วยการบริจาคสิ่งของหรือช่วยค่าใช้จ่ายแบ่งปันให้สารที่ไหนก็ได้นะครับดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ